พี่ถึกพูดน่าสนใจมากเลยว่าถ้ายุบก้าวไกลเมื่อไหร่คือการนับถอยหลังนะแล้วข้อเรียกร้องเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อเรียกร้องที่ legitimate ที่สุดในรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยก็คือขอเลือกตั้งใหม่ก็คือขอสู้แล้วเพื่อไทยก็จะเข้าไปอยู่ในกับดักที่บอกว่าเรามาจากการเลือกตั้งขอเวลาเราทำงานก่อนเรายังไม่อยากยุบนี่ก็เหมือนสมัยยิ่งลักษณ์เหมือนกันคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าคนออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าความชอบธรรมคุณหมดเพราะโดยทั่วไปรัฐบาลที่จะอยู่รอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องชิงยุบสภาเองในช่วงที่ตัวเองเนี่ยป๊อปปูล่าเพราะว่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นแต่ประเทศไหนเนี่ยที่มีข้อเรียกร้องยุบสภาจากฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยยุ่งมันเป็นจุดตั้งต้นที่อันตรายละนะครับแล้วมันก็จะบีบให้เพื่อไทยต้องไปสร้างพันธมิตรกับอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นแล้วเพื่อไทยก็ต้องไปขอความช่วยเหลืออ้อนวอนพวกองค์กรทั้งหลายนี่เราไม่ให้ผ่านเงินหมื่นเพราะว่าถ้าคุณยุบก้าวไกลถ้าอะไรต่างๆในความปั่นป่วนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไอ้การแจกเงินหมื่นมันจะยิ่งสำคัญเข้าไปอีก คือต้องทำให้ได้นะพวกไอ้พวกหลายเนี่ยคือคุณสร้างสถานการณ์ทางการเมืองมาอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณสร้างสถานการณ์ทางการเมืองมาแล้วคุณให้เพื่อไทยเป็นหนังหน้าไฟคุณต้องแจกเงินหมื่นยอมให้แจกเงินหมื่นผมถึงบอกถึงถามไงว่ามันจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าที่เขาจะรู้ว่าการยุบก้าวไกลไม่มีประโยชน์กับเขาด้วยก็เขาทำมันไปแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่ยุบหรอกดึงไว้อีกสักประมาณครึ่งปีเพราะมันมีคดีมันมีอะไรครึ่งปีแต่ครึ่งปีเนี้ยผมว่าก้าวไกลจะเดินเกมแรงแล้วเพราะว่าในระหว่างยุบเนี่ยอย่าลืมว่าพิธากลับแล้วและอย่าลืมว่านอกจากพิธากลับแล้วใช่ไหมครับผมว่าภาพก้าวไกลเนี่ยถ้าไม่เงื้อง่ามากเนี่ยเขาอาจจะปรับใหม่ให้พิธากลับไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะตอนนี้เขาก็เงียบๆไอ้อายบอกว่าเดี๋ยวสักเมษาแล้วกันค่อยคุยกันใช่มั้ยครับเขารอให้เกิดความชัดเจนแต่จริงๆผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนเนี้ยพิธากลับแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแรงต่อรองแล้วเอายังไงจะกล้ายุบพิธามั้ยใช่มั้ยจะกล้าปลดพิธาอีกมั้ยจะกล้ายุบพรรคก้าวไกลที่มีพิธาเป็นหน้าหรือเปล่าใช่มั้ยสนุกแน่งานนี้